ของเราเนี่ยนะครับได้ทำการพูดคุยกับทนายเดชาทนายเดชาเองก็ได้แสดงทัศนะออกมานะครับว่าพฤติกรรมในการไลฟ์สดของเสียโป้เนี่ยนะครับเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเชิญชวนให้คนเนี่ยนะครับมาเล่นการพนันแล้วก็บอกว่าโอ้โหอัตราโทษเนี่ยอาจจะมีการจำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญานะครับวันนี้เสียโป้เองก็ไปออกการช่องหนึ่งกับทนายเดชานะครับแล้วก็โหตอบโต้กันนะครับไฟแลบแล้วก็พูดจาทำนองว่าฝั่งของเสียโป้ก็จะมีการฟ้องร้องทนายดังคนหนึ่งนะซึ่งถ้าดูจากเนื้อหาก็พอจะรู้นะครับว่าจะหมายถึงใครส่วนทนายเดชาก็บอกว่าถ้าหากว่าเขาถูกฟ้องกลับถูกฟ้องเนี่ยเขาก็จะฟ้องกลับเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกับทนายเดชาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อเกิดความชัดเจนเนี่ยเราก็จะไปพูดคุยกับเสียโป้โป้อานนท์นะครับตอนนี้เสียโป้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับเสียโป้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นทีมงานแจ้งเข้ามาว่าเสียโป้เนี่ยติดต่อเข้ามาอยากจะโฟนอินในรายการนี้ถูกไหมครับก็เห็นไลฟ์ทีวีจะให้ไปออกไอ้อะไรนะรายการทุกๆอะไรในไลฟ์ทีวีประเด็นครับค่ะแต่ว่าผมอ่ะเมื่อวานได้มีคนส่งคลิปทางปล่อยหมันมาให้ผมดูครับผมก็เลยอยากจะถามว่าจะฟ้องกลับเรื่องอะไรผมยังงงเลยแล้วจะมาถอนที่เมื่อวานมีถอนอะไรที่บอกว่าถอนใบอนุญาตทนายผมอ่ะก็คือเป็นการสอบถามทนายเดชาทนายเดชาก็แสดงทัศนะเป็นแบบนี้เข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยวันนี้ได้คุยกับทนายเดชาเองนะนี่ครับผมไม่ได้คุยครับเพราะผมไม่ได้คุยก็คุยแค่นั้นนะครับเพราะผมยังงงเลยว่าเขาเอากฎหมายข้อไหนมาว่าจะถอดใบอนุญาตทนายเพราะทนายเนี่ยขณะไอ้สมมติผมเป็นจำเลยใช่ไหมศาลเนี่ยต้องหาทนายให้เลยแล้วทนายเข้าข้างคนผิดอะไรของเขาที่เขาพูดเมื่อวานน่ะครับจะมาถอนใบอนุญาตทนายคืออะไรผมไม่เข้าใจครับนั่นก็ว่ากันไปนั่นก็เป็นประเด็นที่ตอบโต้กันอยู่นะครับเอ๊ะแต่วันนี้เห็นไปออกรายการหนึ่งที่มีการเชิญทนายคนหนึ่งที่เป็นด็อกเตอร์ออ่านดูแล้วด็อกเตอร์ชอจิงใช่ไหมเฉลิมพลหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วสรุปเนี่ยด็อกเตอร์เฉลิมพลเนี่ยเขาเป็นทนายกับเสียโป้ไหมครับดร.เฉลิมพลคือทนายของพ่อผมซึ่งผมจะให้เขาเป็นทนายพามผมก็ได้เพราะเขาเป็นอาชีพทนายผมมีสิทธิ์ที่จะว่าจ้างเขาเป็นทนายให้ผมได้ถูกไหมครับและไปถึงตอนนี้เนี่ยเขารับเป็นทนายหรือยังที่เสียโป้บอกว่าเสียโป้มีทนายรับน่าจะรับแล้วครับรับแล้วครับรับตอนไหนฮะรับหลังจากที่โฟนอินในรายการเมื่อตอนบ่ายใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ชัวร์นะเพราะวันนี้เนี่ยตอนโฟนอินเนี่ยทุกคนก็ตกใจกันว่าเอ๊ะสรุปคุณเฉลิมพลบอกว่ายังไม่ได้เป็นทนายเนี่ยมันคือยังไงกันแน่ผมยังไม่ได้ฟ้องไงครับผมบอกว่าผมจะให้ด็อกเตอร์เฉลิมพลฟ้องนะใครดูข่าวแต่สื่อชอบเบี่ยงเบนอ่ะเหมือนสื่อมันบางทีไม่เป็นกลางอ่ะยังไงครับก็คือเหมือนเมื่อวานเนี่ยอย่างรายการปล่อยหมันเนี่ยครับผู้หญิงคนที่เป็นพิธีกรก็พูดแบบเบี่ยงแบบบัดดี้มาที่ผมโดยตรงถูกว่าซื้อเนี่ยเวลาซื้อต้องเป็นกลางหน่อยเป็นกรณีของการตรวจสอบครับไม่เป็นไรกระบวนการยุติธรรมเป็นคนชี้ผมผิดถูกไหมครับครับใช่ไหมครับเอาประเด็นนี้ก่อนเนี่ยเอาประเด็นนี้ก่อนก็คือว่าสรุปตอนนี้ดร.เฉลิมพลเป็นทนายความให้กับเราแล้วนะโอเคนะชวนครับตกลงการเซ็นมอบอำนาจอะไรกันหรือยังฮะยังครับแต่ว่าเป็นแน่นอนเพราะผมก็ได้มีการคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ผมถามเพิ่มเติมก็คือตอนนี้ในโซเชียลมันกลับมามีประเด็นอีกแล้วที่มีการไปพาดพิงถึงนักข่าวช่องหนึ่งเรื่องคลิปเนี่ยอันนี้มันเป็นยังไงสรุปอันนี้ผมไม่ขอพูดเลยนะครับเพราะมีการโทรมาขอร้องกันแล้วว่าอย่าเอาอะไรลงกันเพราะก็มันจบไปแล้วใครโทรมาขอร้องครับผมบอกไม่ได้ครับคืออันนี้ผมบอกไม่ได้เราเป็นนักข่าวไหมครับที่โทรมาขอร้องอันนี้ผมก็พูดไม่ได้อีกทีนึงงั้นไม่เป็นไรงั้นถามว่าแล้วคลิปที่ขอร้องกันไม่ให้เปิดเผยมันเป็นคลิปอะไรยังไงแบบไหนอ๋อเป็นคลิปแบบว่ามีทนายคนนึงพูดว่าผมไปเคลียร์ตั๋วให้บิ๊กตำรวจดังประมาณนี้ครับครับผมแล้วเราไปเอาคลิปนี้มาจากไหนฮะก็คือมีเอามีคนคนนึงอ่ะขึ้นมาที่ห้องผมมาปลุกผมให้ไปออกข่าวแต่ว่าในบ้านผมในที่บ้านผมว่ามีกล้องวงจรปิดทั้งหมดทุกห้องไงแล้ววงจรปิดมันจับเสียงได้มันก็เลยเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มา
ครับแล้วเขาพูดเขาก็ร้อนตัวไปว่าจะไปฟ้องไอ้นั่นแสดงว่ามันเขาพูดจริงสิถูกไหมอ๋อคือนักข่าวคนนั้นเป็นคนพูดเหรอครับไม่ใช่ครับเป็นทนายเป็นคนพูดครับผมเขายังไงก็ทนายไม่อยู่ตรงนั้นเขาเปิดเสียงเป็นคลิปให้ฟังเหรอคือบุคคลคนนั้นที่เข้ามาบุคคลคนนั้นที่เข้ามาขู่ผมอ่ะเขาเปิดโฟนแต่เขาไม่ได้ให้ผมฟังนะเขาเดินไปคุยตรงอื่นนะแต่ว่ากล้องจอปิดผมจับเสียงได้เหรอฮะเขาเปิดสปีกเกอร์โฟนครับอ๋อกล้องวงจรปิดได้ยินเสียงเลยใช่ครับผมได้ยินเสียงว่าบุคคลคนนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วเสี่ยโป้อย่างนี้มีความผิดอะไรไหมแล้วทำไมบิ๊กตำรวจไม่เดินคดีอะไรแบบนี้จะไอ้ทนายคนนั้นพูดว่าจะไปนี่ได้ยังไงเขาเคลียร์ตัวกันเสียผลประโยชน์เท่าไหร่ถ้าไปจับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เยอะแยะเลยจริงๆมันน่าจะเป็นผลประโยชน์ต่อสังคมนะครับว่าการเอาคลิปพวกนี้มาเผยแพร่เพื่อให้คนที่ไม่ดีเนี่ยได้รับโทษเนี่ยตรงนี้ครับโอ้จะมาเปิดเผยไหมกฎหมายเนี่ยผมยอมรับผิดโทษอยู่แล้วนะครับผมยอมรับผิดโทษอยู่แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์มาไม่รู้ปากที่ยอมรับผิดเรื่องอะไรครับเออถ้าผมผิดอะถ้าผมผิดกฎหมายตัวไหนอะก็จับผมดำเนินคดีได้เลยนะครับผมไม่ได้ใหญ่ไปกฎหมายสมมติผมยกตัวอย่างเช่นคดีฆ่าคนตายเขายังต้องปิดหน้ามาทำแผนเลยถูกไหมครับแล้วอย่างนี้ไอ้ทนายที่บอกว่าถือกฎหมายที่บอกว่ารู้กฎหมายเนี่ยมาพูดว่าผมเป็นคนชั่วอย่างเงี้ยผิดกฎหมายไหมอ่ะผมถามพี่ผิดกฎหมายไหมอ่ะผมถามพี่ตอบผมหน่อยยังเนี่ยเพราะว่าทางฝั่งนั้นเขาก็ชี้แจงว่าเขาไม่ได้หมายถึงใครแต่ชื่อผมมันขึ้นอยู่ข้างบนอ่ะก็มาถามผมไม่ได้หรอกว่าใครผิดใครถูกนะครับก็ต้องว่าไปทั้งสองฝ่ายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าผมกลับมาที่เรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าเสียโป้ลบไลฟ์สดที่ผ่านมาหมดแล้วลบทุกไลฟ์ที่ก็ดูได้ผมลบทุกไลฟ์เพราะมันเด้งติ๊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 งผมนอนผมก็ต้องอะไรบ้างไงครับครับอ้าวครับผมคือคนเขาถามมาว่าถ้าคิดว่าไม่ผิดเนี่ยลบทำไมผมลบทุกไลฟ์ไม่ว่าคลิปทำบุญอะไรผมก็ลบทุกไลฟ์ครับลบไอ้ถามตรงนะลบเพราะไม่อยากทิ้งหลักฐานไว้หรือยังไงลบกระเด็กจริงๆครับเพราะคนดูดคลิปไปมันหนีไม่ได้อยู่แล้วไงพี่คนดูดคลิปไปลง YouTube มันหากันเจออยู่แล้วจะมาบอกว่าผมลบทิ้งหลักฐานมันเป็นไปไม่ได้เพราะคนดูดคลิปเวลาลงทุกคนดูดคลิปผมทันทีเลย1นาทีแค่นั้นเองแล้วหลังตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยเราไม่ทำแล้วนะครับไลฟ์สดแบบนี้อ้าวก็เขาบอกว่าผิดกฎหมายผมก็ไม่ทำดิครับครับผมครับเอ๊ะผมสอบถามเป็นความรู้นะครับว่าการทำแบบเนี้ยเรามีคนจ้างเราหรือเราได้รายได้จากส่วนไหนนะครับผมไม่มีรายได้จากส่วนไหนคือผมอยากจะไลฟ์ของผมแล้วผมไลฟ์เล่นของผมเนี่ยมันก็ไม่มันเป็นสิทธิเสรีส่วนเสรีครับมาที่เขมรน่ะเพราะผมเล่นคาสิโนเนี่ยที่คาสิโนที่เขมรเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้มาจับผมที่คาสิโนครับแต่ที่ไลฟ์เชิญเล่นเกมเนี่ยคือไลฟ์ที่ไหนนะฮะไลฟ์ที่ไทยหรือว่าที่เขมรไลฟ์เล่นเกมอะไรครับที่บอกว่าเล่นเกมคนมาเนี่ยได้เงินผมก็ฟังอยู่นะวันนั้นน่ะประมาณเนี้ยนะก็คือเนี่ยลงไปแล้วโอ๊ยตานี้เสียโอ๊ยตานี้ได้นี่ไลฟ์ที่ไหนครับผมไลฟ์ที่เขมรหมดครับถ้าเป็นคาสิโนอะครับครับถ้าเป็นคาสิโนผมไลฟ์ที่เขมรหมดครับครับอ๋อเหรอครับครับผมแล้วเห็นบอกว่ามันมีการสมัครแล้วเห็นบอกว่าบางจังหวะเนี่ยเสียโป้โทรไปสดๆตอนนั้นเลยว่าโอนเงินเข้าเลยนะอะไรแบบนี้อันนี้โทรหาใครครับอะไรนะครับผมก็โทรหาคาสิโนเลยครับคาสิโนอยู่ใกล้ๆข้างๆผมอย่างเงี้ยอ๋อนอนพักอยู่โรงแรมอย่างเงี้ยครับนะแล้วเขาก็โอนเงินให้เลยก็คือเขาก็ต้องโอนเงินให้ผมเลยเพราะผมจะเดินไปเอาตังค์สดก็ได้เพราะผมมีเขมรมันไม่ได้ผิดกฎหมายของเขมรแต่ถ้าผิดกฎหมายไทยเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ากฎหมายไทยเนี่ยว่าถ้าไลฟ์ที่เขมรแล้วจะมีความผิดนะครับที่เรื่องสมัครอะไรเนี่ยพี่ครับคือคนเขาดูเนี่ยคนเขาดูเนี่ยเหมือนเนี่ยคนเขาดูเนี่ยเหมือนเสียโป้เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์รับจ้างมาโพสเพื่อให้คนติดตามแล้วก็มีการบอกว่าให้แอดไลน์ตรงนั้นตรงนี้ไปด้วยเนี่ยอันนี้ได้ค่าจ้างไหมครับไอ้ค่าจ้างที่พี่บอกพรีเซนเตอร์นี่เขาได้ประมาณกันเท่าไหร่ครับเพราะผมไม่ทราบจริงผมไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ไม่รู้ไงก็ถามเสียโป้เองว่าเสียโป้ได้รับจ้างมีฝั่งรู้หรือเปล่าค่าโฆษณาไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ได้ครับผมถูกไหมผมไม่ได้ได้ค่าโฆษณาอะไรครับเหรอครับครับอ๋อไม่ได้เลยตรงนี้ครับผมไอ้ที่อย่างที่บอกว่าเข้าไปสมัครอะไรแบบนั้นอ่ะ
ก็ให้ตำรวจเขาหาหลักฐานได้อยู่แล้วถูกไหมพี่ครับให้เขาชี้ผมผิดอันนี้ถามอันนี้ขออนุญาตถามก็คือว่าพอได้เงินจากการเล่นเนี้ยนะแล้วก็เอามาบอกว่าเอามาแจกจ่ายให้กับคนยากคนจนแล้วถ้าใครกดแชร์ก็จะสุ่มแจกรางวัลอันนี้มีจริงใช่ไหมครับจริงครับอันนี้จริงครับเอ๊ะถามหน่อยว่าการทำแบบนี้เนี่ยการทำแบบนี้พ่อต้องการหาพวกหรือเปล่าเอาเงินให้คนอื่นแล้วเขาจะได้สนับสนุนเราอย่างนี้หรือเปล่าเกี่ยวเลยที่ผมแจกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมแจกมาตั้งแต่ยังไม่มีคนมาโจมตีผมเลยยังไม่มีคนมาโจมตีผมเลยพอเป็นแบบว่าพอมันดังขึ้นมาแบบเสียผลประโยชน์กันดังขึ้นมามีการเล่นข่าวกันปุ๊บมันก็นี่แหละเป็นข่าวขึ้นมาเหมือนฆ่าคนตายหรือไม่โตมโหฬารขออีกประเด็นหนึ่งก็คือเห็นพูดถึงเรื่องการท้าทายบิ๊กตำรวจคนหนึ่งแล้วก็มันก็มีการส่งแคปของการที่เสียโป้เนี่ยไปแชทคุยกับหลวงแดงถูกไหมเราเคยแชทคุยกับหลวงแดงไหมแชทอย่างนี้ใครๆก็สร้างได้ครับผมก็สร้างได้เดี๋ยวผมตามให้ดูเดี๋ยวก่อนขออนุญาตนะมันก็เป็นรูปเสียโป้นะส่งสติ๊กเกอร์หัวหลวงแดงผมไปสร้างเฟซหนึ่งมาไปทำเป็นรูปหลวงแดงแล้วก็ขึ้นมาในแชทอย่างนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะผมขอถามก่อนให้ฟังคือบอกว่าไวๆหน่อยจ้าปรับ 5,000 มันไม่ได้แพงอะไรแล้วก็พาดพิงไปถึงบิ๊กคนหนึ่งก็ผมก็ทำได้ไงพี่ผมก็ทำได้อันนี้เรายืนยันนะว่าเราไม่ได้พิมพ์ผมไม่ได้พิมพ์อยู่แล้วนะผมพิมพ์ผมก็บอกว่าพิมพ์งั้นถ้าพูดแบบนี้ก็หมายความว่าอีกฝั่งนึงตัดต่อเหรอครับก็ผมพิมพ์ไงพี่ผมทำได้อยู่แบบนั้นเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมอ๋อครับไม่ได้ท้าทายไม่ได้อะไรนะพี่ทนายคนนั้นพูดว่าผมเป็นคนพูดปรับ 5,000 เนี่ยพี่ไปเอาคลิปไหนที่ผมมีคำพูดว่าปรับ 5,000 มาอย่างนั้นอ่ะอ๋อก็ถูกไงครับก็คือเราไม่ได้พูดแต่เราแชทไงอะไรนะครับคือเขาบอกว่าเราไม่ได้พูดแต่เราแชทพิมพ์ข้อความไปเอาแชทผมมาดูดิครับนะครับเฟซบุ๊กผมเนี่ยคนมีแอดมินอยู่2คนแล้วผมไม่ได้คุยกับหลงแดงแน่นอนนะครับแล้วถามแอดมินอีกคนนึงหรือเปล่าว่าเขาไปคุยหรือเปล่าไม่ผมถามหมดแล้วไม่มีใครคุยครับแล้วผมดูแชทผมแล้วด้วยไม่มีครับเอาสรุปสุดท้ายก็คือว่าวันนี้เราเพิ่งรู้ตัวหรือยังไงว่าสิ่งที่เราทำมันผิดกฎหมายคือกับตำรวจก็ยังไม่ได้ชี้ผมนะว่าผมผิดเนี่ยตอนเนี้ยผมตำรวจมีนักกฎหมายออกมาบอกว่าผมอาจจะไม่ผิดเรื่องไอ้นี่แต่ผิดเรื่องมอมเมาก็คือผมก็ต้องรับโทษตามที่ตำรวจชี้แจงมาเห็นเรื่องพูดถึงคดีพูดถึงโทษเนี่ยตอนนี้กี่คดีแล้วครับเสียโป้ครับคดีอะไรครับหมายถึงเสียโป้มีคดีอยู่ในศาลหรือเปล่าครับไม่มีครับผมอ๋อตอนนี้เอาคุณการบอกว่าคุณการเขาฟ้องเสียโป้เนี่ยเป็น10คดีแล้วมีป่ะยังไม่มาถึงครับอ๋อคือศาลยังไม่ได้เรียกตัวยังไม่ได้นัดไต่สวนส่วนตัวตอนนี้มีคดีปืนที่โดนวางงานเขาก็น่าจะแบบว่ามันน่าจะสั่งไม่ฟ้องหรอกเพราะมันไม่มีหลักฐานตรงไหนลายนิ้วมือก็ไม่มีแล้วบุคคล2คนจะร่วมกันพกปืนก็เป็นไปไม่ได้อ๋อก็คือที่มีคดีหลักๆก็คือคดีพกพาอาวุธปืนเหรอครับหรือไงใช่ครับร่วมกันพกพาปืนในนั้นนะที่ผมโดนงานนะครับครับแล้วก็อัยการสั่งฟ้องใช่ไหมอัยการยังไม่สั่งครับอยู่ในขั้นตอนของการระหว่างพนักงานสอบสวนอัยการใช่ครับผมแล้วเราก็ได้ประกันออกมาถูกไหมใช่ครับผมประกันเนี่ยศาลมีเงื่อนไขไหมว่าไม่ให้ทำอะไรประกันศาลมีเงื่อนไขผมก็ไม่รู้นะครับว่าศาลมีเงื่อนไขอะไรเขาก็ให้มาตามตรงแค่นั้นเองครับตอนนี้ก็รอรุ้นว่าอัยการจะสั่งฟ้องหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ครับสั่งฟ้องแล้วก็ไปสู้กันในชั้นศาลและศาลก็มีสิทธิ์ที่จะชี้เราผิดไม่ผิดไม่ใช่ทนายเอาละฮะชัดเจนทุกประเด็นนะครับขอบพระคุณนะครับเสี่ยโป้ครับครับผมครับผมเอาละก็คุยหายข้องใจไปนะสำหรับเสี่ยโป้โป้อ่านจะมาคุยกับหลังคาแล้วคุณส่งตำรวจเพิ่มเติมก็คือเกี่ยวกับโดนเกี่ยวกับผมเนี่ยอ่าฮะครับผมไม่ได้บอกเลยว่าคุณจะรอดูวันใหม่ถึงเท่าไหร่ครับทำไมเขาเข้าใจเรื่องนั้นนะครับสวัสดีครับทนายเดชาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมและก็ผู้ชมอีกทีนะสวัสดีครับครับเป็นยังไงครับสถานการณ์ล่าสุดระหว่างทนายเดชากับเสี่ยโป้ก็สถานการณ์ล่าสุดก็น่าจะไปเจอกันที่ศาลนะครับครับใช่ครับเพราะว่าผมบอกจะฟ้องผมก็จะรอรับหมายครับครับผมเอ๊ะคือเขาบอกว่าจะฟ้อง
แต่ยังไม่ได้ฟ้องนี่ครับก็ต้องรอดูครับเมื่อไหร่จะฟ้องครับเบื้องต้นเท่าที่ดูเนี่ยเขาจะฟ้องข้อหาอะไรครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าก็เรียนจบเรียนดีประดิษฐ์มายังไม่รู้เลยว่าผมทำอะไรผิดครับแล้วก็ยังไม่รู้เลยครับเสียโป้ถามถึงคำว่าอะไรนะคนไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวล นี่คือยังไงครับทนายครับก็ผมจะไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลก็ไม่ได้หมายถึงเขาเนี่ยครับผมว่าที่เขาเสียหายเขาไม่พูดเลยนะครับว่าคนชั่วลอยนวลคนชั่วอะไรนะครับเขาปากเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกับผมเนี่ยครับผมไม่ได้บอกเลยว่าคนชั่วลอยนวลหมายถึงเขาเนี่ยครับทำไมเขาเข้าใจอย่างนั้นนะครับครับเออแล้วเอาโอเคอันนี้ก็คือพูดง่ายๆเราตั้งหลักรอให้เขาฟ้องมาก่อนถูกไหมฟ้องครับผมออกกำลังกายทุกเช้าเลยฟ้องครับคือเราจะไม่ฟ้องก่อนรอให้เขาฟ้องมาก่อนต้องพูดดูก่อนว่าตอนนี้เขาได้มีการจะทำอะไรที่เป็นทำให้ผมเสียหายไหมได้กำลังดูทีมงานกำลังดูอยู่ครับครับครับแล้วก็อะไรที่มีข้อมูลพยานหลักฐานก็จะส่งให้ตำรวจเพิ่มเติมอะไรหรือปปง.นะครับครับในตำรวจอยู่ครับอ๋อที่ส่งตำรวจเพิ่มเติมก็คือเกี่ยวกับเรื่องการไลฟ์สดหรือเปล่าครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอะไรที่ทำผิดกฎหมายด้วยตรงนี้ก็ผมก็มีเพื่อนสูงเป็นตำรวจเป็นอะไรอยู่ตำรวจก็กำลังร่วมรวมอยู่ครับว่าจะดำเนินคดีอาญาอะไรได้บ้างครับครับครับแล้วเรื่องที่พูดถึงทนายของเสียโป้นี่คือจะเอายังไงต่อนะครับก็ฟังจากคุณพี่พลันที่อายุอาวุโสเนี่ยเขาไม่เคยเล่นโป๊ะทุกนะครับแล้วก็ไม่เคยรู้จักกับผมมาก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเอามาออกทีวีผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยนะครับผมไม่เคยพูดถึงเขาเลยเนี่ยนะครับครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเอาทนายท่านรู้สึกว่ามาออกโฟนอินวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับครับเมื่อสักครู่เราโฟนอินกับเสียโป้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาตกลงกับทนายความคนดังกล่าวแล้วล่ะว่าจะให้มาเป็นทนายความให้เนี่ยแล้วทนายเดชาจะดำเนินการยังไงครับกับทนายหรือเปล่าก็ยังไม่เห็นว่าเขาทำอะไรให้ผมเสียหายนะครับเพราะว่าทนายรู้สึกวันนี้ก็ไม่เห็นได้พูดอะไรเกี่ยวกับผมเลยนะครับก็รออยู่ผมพร้อมอยู่แล้วครับครับพร้อมเลยครับพร้อมเต็มเลยครับโอ้โหงานนี้เนี่ยพร้อมทุกอย่างพร้อมเลยเตรียมพร้อมเลยครับกองเชียร์ของยุ้ยด้วยเออแล้วเห็นเลยนี่นั่นเลยครับทุกคนครับเออแล้วเห็นเมื่อวานนี้พูดถึงชื่อคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับจะยังไงครับจะเข้ามารูปตรวจสอบหรือยังไงเลยครับก็เดี๋ยวดูพร้อมเต็มตอนนี้อัจฉริยะยังนั่งสมาธิอยู่แล้วต้องกินแก่เขาไปเดี๋ยวมันจะเป็นบาปครับครับผมสอบถามเรื่องนี้หน่อยแต่ไม่รู้ว่าใช่ทนายเดชาหรือเปล่านะครับตามที่เสียโป้เขาอ้างในรายการวันนี้ตอนบ่ายๆนะครับเขาบอกว่ามันมีนักข่าวหรือใครนี่แหละนะไปหาเขาที่บ้านนักข่าวครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดที่บ้านเขาเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้แล้วนักข่าวคนนั้นก็คุยกับทนายคนหนึ่งนะแล้วก็มีการเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วก็มีบทสนทนาในแบบว่าพาดพิงถึงบิ๊กตำรวจเนี่ยนะอันนี้เป็นยังไงครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเขามีข้อเท็จจริงอะไรยังไงนะฮะแต่ผมมีการคุยกับนักข่าวช่องสามเนี่ยเรื่องจริงนะกี่โมงครับผมจำไม่ได้คุยกันบ่อยก็สนิทกันนะครับกำลังการดังช่วงบ่ายนะช่องสามคุยกันในการที่ชมกับช่องสามนะครับครับคุยกันปุ๊บเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของตำรวจหรือบิ๊กตำรวจใช่ไหมฮะหรือไงฮะคือมันคุยอะไรกันเยอะแยะมาถึงก็สนิทนะสนิทตรงของไอทีแล้วก็โปรดิวเซอร์ทุกคนก็สนิทกันหมดก็คุยกันทุกวันแต่เราไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรแต่ว่าจะไปบอกว่าอะไรเสียโป้ไปจ่ายเงินให้กับพี่อะไรเนี่ยมันไม่มีหรอกครับแต่ผมว่าดีนะครับคุณทุกคนถ้าสมมติมีพี่โป้สูญไปใส่ร้ายตำรวจหรืออะไรเนี่ยถือว่าใครเสียหายเนี่ยผมอยากให้เอามาเปิดครับครับเอาตอนนี้ก่อนตอนนี้เรายืนยันว่าตอนบ่ายเราคุยกับนักข่าวคนหนึ่งของช่องหนึ่งถูกไหมครับครับใช่ครับแต่เรายืนยันว่าเราไม่ได้ไปพาดพิงถึงรับเงินตำรวจนู่นนี่นั่นถูกไหมไม่มีก็ไม่มีครับเพื่อเสียโป้ไปจ่ายเงินอะไรเมื่อกี้อะไรให้ตำรวจตำรวจอะไรยังไม่มีครับแล้วท่านเราไม่ได้พูดแล้วเสียโป้ไปเอามาจากไหนล่ะครับแบบนั้นก็ไม่รู้นะครับอยากให้มาเปิดนะซึ่งมาเปิดที่ไลฟ์ทีวีได้ไหมครับแต่เขาบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยโฟนอินเสียโป้เนี่ยบอกว่าทางฝั่งของช่องฝั่งของนักข่าวเนี่ยเขาโทรมาขอร้องแล้วว่าไม่ให้เปิดจะไปกลัวทำไมจะไปบอกกับพ่อผมไม่ได้ประโยชน์ด้วยเพราะผมใช่ด้วยไงผมอยู่ในคุกแล้วไม่ต้องมาให้สัมภาษณ์แล้ว
ครับคืออย่างนี้คือท่านเสียโป้เขาพูดแบบนี้ปุ๊บคือเขาอ้างว่าฝั่งนู้นไม่ให้เปิดถูกไหมทนายเดชาได้โทรทนายเดชาได้ย้อนกลับไปถามนักข่าวคนนั้นหรือยังครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็โทรไปแล้วครับโทรไปด่าแล้วครับโทรไปด่าเจ้าของรายการด้วยครับตอนนี้ฮะโทรไปหานักข่าวคนนั้นต่อนะนักข่าวด้วยครับมาเจ้าของรายการด้วยครับโอ้โทรไม่ต้องพูดรายการไหนชื่ออะไรนะครับต่อว่าเจ้าของรายการด้วยต่อว่าเรื่องอะไรครับก็ไม่มีจรรยาบรรณคุยกับรายการแล้วคุณมีเปิดจะพิจารณาให้คนอื่นฟังได้ไงแต่ว่าผมไม่ได้มีคำพูดอะไรที่ว่าเกี่ยวกู้ไปจ่ายเงินให้กับพิจารณาไม่ได้ครับเอ้าแล้วจรรยาบรรณของคนที่เป็นนักข่าวครับคืออารมณ์คงประมาณอย่างนี้ถูกไหมนี่ถ้าผมโทรอย่างนี้ถูกไหมแล้วตอนคุยกับทนายเดชาอยู่เนี่ยกดเปิดลำโพงถูกไหมใช่ครับก็ไปเปิดลำโพงให้กับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้กรณีโอ้โหแล้วเขาทำแบบนั้นเนี่ยทนายเดชาไม่เสียใจแย่เหรอครับแบบนี้ก็ผมก็สนิทกับรายการนี้ดีนะแล้วก็ไอ้นักข่าวคนนี้ผมก็สนิทดีเขาก็ขอโทษผมแล้วครับถามเขาไหมครับว่าเขาทำไปทำไมเขาก็บอกไปแล้วแต่ไม่อยากจะบอกที่แรกเขาบอกว่าเสียโป้บอกว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าเขากับเสียโป้เป็นเพื่อนกันก็เลยเปิดสปีกเกอร์เปิดลำโพงให้ฟังอย่างนี้เหรอใช่ครับเขาบอกว่าเขากับเสียโป้เป็นเพื่อนกันก็เลยเปิดสปีกเกอร์เปิดลำโพงให้ฟังอย่างนี้เหรอใช่โอ้ขอโทษผมหลายครั้งแล้วนะผมมีโทรขอโทษหลายครั้งครับแล้วเขายืนยันให้เราได้ไหมว่าเราไม่ได้พูดในประโยคที่เสียโป้พูดเขาบอกเขาจำไม่ได้เหมือนกันเขาคุยกับผมที่หน้าผมเป็นเพื่อนกันอ่ะผมบอกว่าคุณยุคมเนี่ยเหรอพูดคุยกันทุกวันกินเหล้าอะไรบ้างอะไรต่างครับสวัสดีครับก็คงชัดเจนนะครับวันนี้เกิดกระแสสังคมนะครับกรณีทนายดังนะครับก็คงรู้ชื่อกันจากรายการต่อยหมัดนะครับกับเสี่ยโป้นะครับเน็ตไอดอลของเมืองไทยออกมาแชร์กันนะครับก็เป็นธรรมดาครับเรามีสิทธินะครับในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานหรือการกระทำของแต่ละบุคคลบุคคลในประเทศไทยที่อยู่ในพลเมืองไทยนะครับมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับไม่ว่าทนายความตำรวจทหารอัยการขอทานมีสิทธิพูดครับไม่มีกฎหมายบทบัญญัติใดห้ามพลเมืองไทยวิจารณ์พลเมืองไทยด้วยกันไม่มีนะครับแม้กระทั่งคอมมิวนิสต์ประเทศลาวยังวิจารณ์ได้เลยแต่งตัวสวยไม่สวยการทำคนนั้นชอบไม่ชอบเบื้องต้นต้องยอมรับสิทธิเสรีภาพตรงนี้ก่อนนะฮะวันนี้ถ้าผมจะวิพากษ์วิจารณ์ใครสักคนหนึ่งมันเป็นจิตสำนึกกฎหมายไม่ได้ห้ามครับเพียงแต่ว่าคุณวิพากษ์วิจารณ์ได้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายรัฐธรรมนูญให้สิทธิเสรีภาพนะฮะถ้าหากคุณวิจารณ์เกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ตามกฎหมายอาญานะฮะมาตรา326ก็คือการใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3หรือกรณีว่ามันเข้าข่ายอีกมาตรา1393ดูหมิ่นฮะการดูหมิ่นคนอื่นให้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศวงศ์ตระกูลชัดเจนนะครับผมบอกว่ากรณีคือ1จะเป็นทนายความหรือตำรวจหรืออัยการทุกคนล้วนมีจริยธรรมทั้งนั้นวันนี้ผมมาพูดผมก็มีจริยธรรมของทนายความแต่ผมพูดได้ว่าผมก็มีใบอนุญาตที่เป็นที่ปรึกษาสื่อและผมพูดในคณะประชาชนผมถามว่าผมเป็นทนายความแล้วอีกใบหนึ่งผมสวมหมวกกี่ใบครับถ้าวันนี้คืนดีผมเป็นนายกเทศมนตรีเป็นทนายความเป็นประชาชนจะให้ผมพูดในเพราะในฐานะทนายความเหรอครับผมแยกร่างได้ไหมได้ก็ผมพูดในฮะประชาชนคนหนึ่งมีภาควิจารณ์ทนายความทำงานได้ไหมได้นะถ้าห้ามว่าทนายความเป็นทนายความแล้วห้ามพูดผมถามว่าเอากฎหมายข้อไหนมาบอกผมแม้กระทั่งข้อบังคับของทนายความเนี่ยคุณไปริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนไม่ให้พูดถามว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขหลายครั้งหลายคาฉบับที่19นะครับมีผลบังคับใช้
ถ้าหากมีการล้มล้างไปก็ยังมีอีกทุกครั้งที่มีการล้มล้างรัฐธรรมนูญนะฮะต้องคงไว้เหมือนเดิมสิทธิเสรีภาพของประชาชนพลเมืองมีสิทธิเสรีภาพในร่างกายชีวิตทรัพย์สินในการที่จะพิจารณาใครวันนี้ผมบอกว่าถ้าจะห้ามว่าเด็ดไอดอลคนนึงเนี่ยห้ามวิจารณ์เนี่ยไม่ถูกครับผมวิจารณ์เหมือนกันนะกรณีว่ารายการทีวีเอามาให้ดูเนี่ยคุณเป็นเน็ตไอดอลก็จริงนะฮะคุณจะทำอะไรก็ช่างแต่ถ้าคุณเอามาโชว์การเล่นการพนันผ่านอินเทอร์เน็ตผมบอกเลยว่าไม่มีคนโง่เชื่อคุณหรอกผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษานายกอบจไปเที่ยวบ่อนคาสิโนเนี่ยแค่ทุกที่คนที่ไปบ่อนคาสิโนเนี่ยเขามาเล่นผ่านเน็ตหรอครับเขาเล่นสดมันได้ใจกว่าจะไปเล่นทำไมผ่านอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคือเป็นกรณีถ่ายทอดมาจากบ่อนหรือเอาเทปมาเปิดพวกนี้มีมิจฉาชีพช่วงนึงนะฮะ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยจะมีพวกไต้หวันนะหรือว่าเกาหลีเนี่ยมาเปิดเว็บไซต์ให้สมาชิกเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เล่นผ่านอินเทอร์เน็ตและประมวลภาพทั้งหมดว่าในเวลาช่วงนั้นมีคนเล่นทั้งหมดกี่คนโดยใช้โปรแกรมนี่คำนวณถ้าใครเข้าไปเล่นก็บล็อกภาพให้ออกตัวที่คนเล่นน้อยส่วนต่างเขาก็เสียไปมันทำได้ทั้งนั้นครับเรื่องพวกนี้มันมีมานานแล้วปฏิเสธไม่ได้หรอกครับตำรวจก็รู้แต่ละที่นะครับแต่ละจุดของจังหวัดอำเภอเนี่ยมีการปล่อยให้เล่นเรื่องนี้มีอันนี้เป็นเรื่องแหล่งภายในที่รู้อยู่แล้วนะฮะที่บอกว่าไปสอนการเล่นคือเล่นจริงๆเล่นสดเลยครับส่วนมากถ้าไปบ่อนนะครับไปบ่อนได้เปิดเว็บไซต์ทำไมอ่ะนะฮะเบื้องต้นจดจับข้อสังเกตนะฮะและสองถ้าหาตำรวจมีความคิดที่ก้าวไกลการไลฟ์สดของผมณวันนี้แม้ผมจะอยู่ที่ไหนก็ช่างในประเทศไทยถือว่าความผิดเกิดนะฮะอย่าลืมนะครับเพราะคุณถ่ายทอดสดถ้ามีคนดูที่ตรังเขาแก้งความจับผมที่ต่างได้นะถ้าหากผมหมิ่นประมาทนายกคนหนึ่งวันนายกเนี่ยครับเป็นนักหิ้วเงินเป็นนักวิ่งเต้นเอาเงินไปจ่ายพวกษาชื่อนายขอไข่เป็นการใส่ความพวกษาและใส่ความนายกครับผมถามหน่อยว่าความผิดเกิดที่ไหนเกิดที่ตังเลยฮะหรือเกิดที่หนองคายหรือเกิดที่บ้านเกิดผมหนองคายเกิดบ้านภรรยาผมศรีสะเกษเขามีสิทธิ์แก้งความได้ทั่วราชอาณาจักรนะฮะแม้ว่าผมจะนั่งไลฟ์สดอยู่ที่นี่ตรังคนเปิดดูปรากฏความผิดเห็นไหมฮะถึงบอกว่าวันนี้ถ้าตำรวจตีความกฎหมายดีๆมาอย่าคิดว่ามันจะรอดนะวันดีคืนดีครับว่าหนึ่งสิ่งที่ไม่ชอบผมว่าหนึ่งมันสมควรที่หยุดได้แล้วผมไม่ข่มขู่หรอกครับทุกคนนักกฎหมายก็สามารถตีความกฎหมายทั้งหมดนั่นแหละฮะว่าจะเข้าข้างตัวเองหรือว่าเป็นหลักจิตตรงกฎหมายก็มีไว้จะบอกว่าวันนี้หลายคนนะมีคนหนึ่งหัวงอกบอกผมว่าอย่าพูดมากอุ้ยปากก็พูดผมไม่ได้ห้ามคุณมาฟังผมพูดนะครับผมก็พูดส่วนของผมว่าผมมีสิทธิ์ที่จะเอาข้อกฎหมายเนี่ยมาให้ความรู้กับชาวบ้านคุณอย่าพูดสิครับเขาไม่ได้ห้ามนะครับคุณเอาประมวลมาท่องก็ได้นี่ครับและเวลาคุณไปออกทีวีรายการทีวีผมต่อว่าคุณไหมผมมาพูดเนี่ยเพื่อให้เกิดความเห็นต่างกับสังคมว่าการทำดังกล่าวคนดังกล่าวนั้นมันน่าจะเข้าข่ายความผิดถ้าเขาเสียหายเขาฟ้องผมเองครับทุกวันในโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่ครับเมื่อแต่ก่อนมันไม่มีการโฆษณาผมไม่ได้โฆษณาว่าต้องมาจ้างผมว่าความนะผมพูดเรื่องข้อกฎหมายเรื่องข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในสังคมว่ามันน่าจะเข้าข่ายดังนี้นะครับถ้ามันเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายคุณก็ฟ้องผมเลยมันไม่ได้หรอกครับผมถึงบอกว่าใครอยากพูดไปครับนะแต่จะพูดไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นถ้าหากละเมิดสิทธิ์คนอื่นเขาก็ฟ้องผมเองณวันนี้ผมบอกว่าแน่จริงเอาคลิปมาเปิดฮะนายเดชาก็ติดคุกไปถ้าหากพูดว่าใส่ความเขาว่าเสียโป้อะไรเนี่ยหิ้วเงินไปจ่ายให้บิ๊กตำรวจปิดคดีหรือว่าหนีความผิดแน่จริงเอาเปิดเลยครับเดชาก็ท้าแล้วนี่เปิดสิครับกลัวทำไมครับถ้าจะฟ้องกันแล้วก็ฟ้องกันสุดๆไปเลยนะฮะคนชั่วไม่ลอยนวลครับผมบอกว่าคนมาสอนคนเล่นการพนันเนี่ยชั่วผ
ผมบอกเลยครับไม่มีใครดีหรอกครับเอาเลยฮะผมถามว่าหนึ่งถ้าศาลจำคุกผมยินดีเข้าคุกเลยล้างคุกรอถ้าศาลบอกว่าคนที่มาสอนคนเล่นการพนันมอมประชาชนเป็นคนดีหรือคนชั่วผมถามว่าชั่วถามผมนะครับชั่วเลยเร็วซามเลยครูสอนไหมครับว่าคุณต้องเป็นพลเมืองดีหรือพลเมืองชั่วคุณต้องไปสอนคนเล่นการพนันนะบอกเทคนิคการเล่นเมื่อกฎหมายห้ามโฆษณาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับมันเรื่องของจิตสำนึกของคนการจะเข้าข้างใครสักคนหนึ่งมันดูจิตสำนึกด้วยเว้นตัวเองมีจิตสำนึกดีไหมหรือไม่วันนี้ผมท้าฮะเอามาเปิดเลยครับเอาคุณทนายเดชาเนี่ยติดคุกไปเลยทนายเดชาได้สุดแล้วนี่ครับบอกว่าเอามาเปิดสิครับกลัวทำไมล่ะครับครูจะฟ้องงดอย่างนี้ฟ้องมันฟ้องก็หาอะไรก็แค่หมิ่นประมาทนะครับนะแต่ถึงบอกว่าคนที่เอาคอมพิวเตอร์เอาข้อมูลเกี่ยวกรณีกับว่ามันเป็นการบั่นทอนนะเป็นภัยต่อสังคมหรือไม่อย่างไรเนี่ยต้องไปดูเจตนารมณ์พระบัญญัติความผิดไว้คอมพิวเตอร์นะฮะคุณเอาไปเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะแล้วประชาชนเนี่ยเข้าไปดูก็บอกชัดเจนมาแคปไว้ทนายความ 80,000 คนไม่มีใครกลัวใครหรอกครับจริงๆครับผมยังไม่กลัวเลยฮะฟ้องผมก็เยอะแยะฟ้องไปสู้กันแพ้ก็ติดคุกกลัวอะไรฮะนะพลาดเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปอ่ะถึงบอกว่าแต่ละคนมันก็มีศักดิ์ศรีของตัวเองณวันนี้ที่ผมออกมาพูดเนี่ยครับว่ามันเกิดความเป็นต่างผมก็ใส่อารมณ์นิดนึงว่ามาเขียนแบบหยุดพูดเอาไม่ปากกับพูดมึงอย่าพูดพูดไปสินะฮะแหกปากร้องก็ได้มีคนสนใจก็แก้ผ้าวิ่งไหมครับเป็นสิทธิ์ของคนน่ะเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหมายสูงสุดนะฮะผมก็จะตีความส่งให้รัฐมนตรีความเหมือนกันว่าผมมีสิทธิ์ไลฟ์สดไหมเมื่อไลฟ์สดของผมเนี่ยเอาข้อได้จริงที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมาเปรียบเทียบกฎหมายและการที่คนคนนึงเนี่ยไปพูดในสายด่วนรัฐสภาถามว่าถ้าตีความเป็นการโฆษณามันก็โฆษณาเหมือนกันแหละครับอย่ายัดเยียดเหยียดเยินกันเลยครับทนายความนะผมบอกเลยว่าวันนี้มันผมก็เดือดเป็นการถามว่าแล้วคุกคนไปออกทีวงทีวีอ่ะผมได้ออกไหมผมพูดของผมผมพูดแอปพลิเคชัน Facebook ของผมใครอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังผมไม่สนใจผมพูดให้ชาวบ้านที่เขาสนใจฟังว่าเรื่องนี้มันน่าจะเข้าข่ายผิดความหมายผิดกฎหมายไหมหรือไม่เข้าข่ายกรณีการทำของเสี่ยโป้ผมบอกว่าไม่ถูกต้องไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของวัยรุ่นต้องเลิกทำการไปชักชวนคนที่เอาวิธีการเล่นบาคาร่าผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเล่นรูเล็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่เหมาะมันเป็นการเสื่อมสอนให้เยาวชนให้สังคมไทยเนี่ยเสื่อมทรามลงเป็นเรื่องที่เลวร้ายเป็นคนชั่วครับไม่ดีผมบอกเลยครับผมพูดว่าเป็นคนชั่วไม่ดีคนดีเขาไม่ทำกันหรอกครับถ้าหากว่าพิสูจน์ได้เป็นเรื่องจริงนะฮะจริงไหมล่ะครับสังคมจะรับรับไหมล่ะว่าคนที่มาสอนคนเล่นการพนันเนี่ยเป็นคนดีหรือคนเลวล่ะครับถ้าคนเลวผมผูกคอตายเลยอย่างนั้นเหรอฮะไม่ใช่ต้องดูด้วยว่าหนึ่งเราเรียนมาเนี่ยนะครับเพิ่มสอนกันให้เป็นสอนเล่นการเล่นพนันเลยครับสอนให้สูบยาเลยครับมันไม่ได้หรอกครับนะผมพูดมาฟ้องผมเลยครับผมท้าเลยนะผมบอกว่าการที่คนคนนึงเนี่ยมาสูบยาโชว์เอารูปสูบยามาลงใน Facebook มาลงในแอปพลิเคชันสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นคนเลวเป็นคนชั่วไม่ใช่คนดีครับคนดีก็ไม่ทำกันหรอกครับเนี่ยผมฟ้องฝังคุณถาวรพี่โถขี้โถส้วมคุณพูดอย่างเงี้ยมินมาเขาไม่มินหรอกครับดูมินเขาว่าเขาเป็นคนชั่วผมพิสูจน์ได้เขาชั่วครับผมพิสูจน์ได้ครับการทำมันน่าจะชั่วนะฮะการที่คนไปสูบยาบ้าเนี่ยไม่ใช่คนดีเลยครับคนดีเขาไม่สูบกันหรอกครับยาบ้าคุณมันรับต่อสังคมเองว่าผมสูบผมเสพเมทแอมเฟตามีนเสพยาบ้าแต่เสพอยู่เขมรมึงจะเสพอยู่ไหนมึงก็คนชั่วคนดีไม่เสพหรอกครับเห็นไหมครับคนเสพยาเสพติดผิดไหมครับกฎหมายผิดครับใครบอกว่าถูกยกมือขึ้นสิครับเอาดิครับแล้วคุณไปสู้ฮกเลยครับไปสู้ฮกคนที่เสพยาเสพติด
เป็นคนดีของสังคมเอาโล่ไปให้นะฮะเอาโล่ไปให้โอ้ท่านดีมากครับเสียดีมากเสียสูบยาโชว์เยาวชนสูบยาคนโชว์คนทั้งประเทศคนทั่วโลกเสริญสอเยินยอคุณเอางั้นเลยครับสังคมไทยผมบอกคนสูบยาเสพติดเสพยาเสพชั่วเลวทรามนะฮะคนดีเขาไม่ทำกันหรอครับคนไปเล่นการพนันเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยแต่คนที่มาสอนเยาวชนหรือคนไทยเล่นการพนันเนี่ยเลวทรามครับไม่ดีเป็นคนชั่วครับนะฮะผมบอกเลยว่าฟ้องผมได้ไม่ต้องฟ้องเดชาหรอกนะฮะฟ้องผมเนี่ยผมอยู่ดีไปขึ้นศาลถ้าหากว่าฟ้องก็คงเข้าดูหมิ่นซึ่งหน้ามีกรุณาก็ว่าสิครับผมไม่พิสูจน์ไม่ต้องพิสูจน์หรอกครับศาลตีความเองเลยว่าท่านครับถ้าท่านตีความด้วยหลักกฎหมายหลักสุจริตในการวิพากษ์วิจารณ์ผมในฐานะทนายความในฐานะประชาชนคนหนึ่งในฐานะนักการเมืองและผมด่าคนที่สอนคนเล่นการพนันว่าเป็นคนชั่วผมผิดผมติดคุกครับและผมด่าคนที่สูบยาไปเสพยาเสพติดแล้วมารับสารภาพสังคมว่าเสพจริงเนี่ยเป็นคนชั่วผมผิดเนี่ยผมติดคุกครับผมยินดีครับฟ้องผมเลยนะไม่ต้องฟ้องเดชาหรอกผมบ้าความน่าจะชัดเจนกว่าเดชาอยู่ไม่ได้ขู่เดชาก็ท้านะครับเมื่อกี้เนี่ยเอาคลิปมาเปิดเลยจะด็อกเตอร์ทนายผมไม่ได้กลัวหรอกครับถ้าคุณเป็นทนายความและปกป้องคนเสพยาเสพติดก็ทำไปนะแต่ผาวรไม่ทำถ้าเสพยาติดแล้วรับสารภาพบอกว่าผมครับเสพยาเสพติดแล้วผมจะเลิกผมจะไม่ทำผมขอโทษสังคมครับขอให้สังคมให้โอกาสผมครับหน้าเยินยอแต่ส้นตีนนะฮะเสพยาแล้วมาบอกว่ากูถูกเนี่ยสังคมจะไปเอาอย่างนะครับคนอย่างนี้จะไปอย่างเลยฮะถ้ามันโดนรถชนตายอยู่หน้าเนี่ยต้องปล่อยให้มันตายไปถ้าไม่จิตสำนึกอย่าทำไปยิ่งใหญ่นะครับทุกคนมีพวกทั้งนั้นแหละครับผมก็มีพวกเอารอบไหนล่ะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมผมว่าอย่าเกินไปนักจะฟ้องคนนั้นฟ้องนี้อย่าท้าพรุ่งนี้ยื่นฟ้องเลยผมบอกว่ายื่นฟ้องเลยครับฟ้องเดชาเลยถ้าเดชาผมบ้าความให้บอกไปเนี่ยทนายความต้องรักกันปกป้องกันครับจะฉาทำไมล่ะครับมีปากให้พูดไปพูดเขาไม่ได้ห้ามคุณพูดจะซื้อโทรศัพท์เครื่องนึงเครื่องละ 50,000 60,000 พูดไร้สดพูดไปครับให้มันเกิดสังคมวันนี้ผมด่าเสียโป้เนี่ยว่าเป็นคนชั่วเพราะคุณมอมเมาประชาชนด้วยการเสพยาเสพติดโชว์เนี่ยภาพเอามาลงละเจตนาละเจตนาเขาช่างคุณมารับต่อสังคมเลยว่าคุณเสพจริงถึงแม้วันนี้ไม่มีสารเสพติดในร่างกายคุณก็จริงเพราะคุณเสพตั้งแต่เดือนที่แล้วคุณรับแล้วนี่ครับว่าดังนั้นผมจะเลิกเสพและผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเนี่ยเป็นเรื่องดีนะเด็กมันต้องรู้จักปรับตัวเองนะเด็กอายุ20กว่าปีมีสิทธิ์ที่จะเป็นอนาคตเขาจะมีอนาคตก้าวไกลอะไรที่มันรุ่มรวยอะไรกันได้ก็รุ่มรวยสังคมฟ้องผมนะครับฟ้องผมเลยผมบอกว่าคนที่มาไลฟ์สดสอนประชาชนคนไทยให้ประชาชนเข้าถึงซึ่งระบบคอมพิวเตอร์เป็นคนชั่วเป็นคนเลวไม่สมควรที่จะเป็นแบบอย่างดีของสังคมผมวิพากษ์วิจารณ์ตามคำร้องคลองธรรมที่กฎหมายให้สิทธิ์ผมวิจารณ์ถ้าหากว่าผมไปใส่ร้ายเขาโดยที่เขาไม่มีการกระทำที่มันชั่วเนี่ยผมโดนฮะถ้าศาลมองว่าผมพูดเนี่ยเป็นชี้นำสังคมชี้นำยังไงล่ะครับคนเสพยาเสพติดชั่วไหมครับถ้าบอกว่าดีเนี่ยโอเคผมผูกคอตายเลยนะครับไม่ยอมตายแล้วครับเพราะจะรอดูว่าใครจะแน่กว่ากันตายยังไงล่ะครับผมจะรอดูไงคำว่าชั่วไปดูพจนานุกรมครับคนเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเสพกัญชายังพอได้แต่ชั้นหนึ่งเนี่ยชั่วเลวทรามเลยนะฮะสังคมไม่ยอมรับเรื่องนี้มันต้องชัดเจนฮะไม่ใช่ว่าไปยกยอ
นะปอปั้นนะเอาคนที่เสพยาแล้วมาโชว์จะเป็นนักแสดงอะไรเท่าพวกนี้เลวทรามทั้งนั้นแหละครับคุณเสพคุณแอบเสพอยู่ที่ไหนก็ได้อย่ามาโชว์นะฮะการคุณเสพยาโชว์ต่อทัศนชนเนี่ยถือว่าเลวทรามการที่คุณเป็นเน็ตไอดอลคุณจะไปเล่นการพนันได้3ล้าน5ล้าน10ล้าน60ล้านมันเรื่องของคุณแต่ไม่ควรที่จะมาไลฟ์สดสอนวิธีการเล่นนะบาคาร่าหรือรูเล็ตผ่านอินเทอร์เน็ตโดยมีการสมัครเข้าไปเปิดยูเซอร์ผมรู้หมดครับเรื่องพวกนี้ผมพวกตำรวจเยอะคนที่ทำอย่างเงี้ยเลวสามครับเลวไม่ใช่คนดีคนดีเขาไม่ทำกันหรอกครับสรุปนะครับวันนี้ไม่ต้องไปฟ้องหรอกนายเดชามาฟ้องผมผมชัดเจนกว่าว่าเสียโป้เนี่ยทำเนี่ยเลวแล้วก็สูบยาโชว์ก็เลวจะได้ทนายถูกฟ้องสองคนคนแรกก็คือตัวเดชาคนที่สองคือผมผมเอ่ยเลยครับเอ่ยชื่อเลยอย่าให้ปล่อยคนชั่วลอยนวลฟ้องผมต่อศาลเลยศาลไหนก็ได้ผมยินดีไปฮะฟ้องผู้นี้ก็ได้ทนายเป็นด็อกเตอร์ก็ฟ้องผมไม่รู้ว่าฟ้องผมก็บอกว่าผมก็จะสู้คดีไม่รู้พิสูจน์ยังไงนะครับท่านมันต้องห้ามพิสูจน์ก็เพราะว่าผมมองว่าคนเสพยาเสพติดคือคนชั่วคนสอนคนเล่นการพนันผ่านไลฟ์สดถ่ายทอดสดของแอปพลิเคชัน Facebook เนี่ยคือคนชั่วนี่ฮะถ้าท่านบอกว่าเป็นคนดีก็ลงโทษผมเลยครับเอาง่ายๆหลักกฎหมายเอาหลักความรู้สึกของสันดานจิตสำนึกของคนผมวิจารณ์ในฐานะผมเป็นนักกฎหมายมหาชนในฐานะเป็นพลเมืองคนไทยที่ต้องการให้คนไทยเนี่ยอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามและวิจารณ์ในฐานะเป็นพลเมืองของคนไทยภายใต้รัฐธรรมนูญให้สิทธิเสรีภาพผมวิจารณ์และก็ด่านะฮะคำด่าของผมเนี่ยรุนแรงคำว่าชั่วก็คือคนที่ไม่ดีคนเลวอ้าวคุณพิสูจน์ในบุญถาวรเขาห้ามพิสูจน์นะเรื่องท่านครับท่านคิดเองครับคำฟ้องเขาบอกชัดเจนอยู่แล้วผมสู้แค่เพียงว่าผมวิจารณ์ตามหลักความเป็นจริงตามหลักศีลธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่นที่เคยมีเป็นดั้งเดิมกฎหมายมาจากจารีตประเพณีหลักการที่เรียนมาปริญญาโทปริญญาโทมันก็บอกชัดเจนอย่างเงี้ยจะให้ผมบอกยังไงครับโอ้สวัสดีครับคนเสพยาเป็นคนดีครับโอ้เอาโล่ไหมครับเดี๋ยวบุญถาวรแจกให้ไม่ต้องไปฟ้องอาจารย์เดชานะมาฟ้องบุญถาวรนะเสียโป้นะคุณเป็นคนไล่สดชวนประชาชนคนไทยเยาวชนคนไทยไปเล่นการพนันเนี่ยคุณเลวชั่วและคุณเสพยาโชว์นะฮะคนทั่วโลกโดยมีภาพและคุณมรณะสารภาพเป็นคนชั่วเลวทรามนะฮะฟ้องผมเนี่ยผมบอกชื่อคุณชัดเจนเลยฟ้องทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์อย่าบัญญัติโชติเพราะนั้นคุณก็รอการเปลี่ยนผมก็จะไปสู้ทุกคดีนะฮะผมจะสร้างมาตรฐานคดีนี้ว่าการที่ผมวิจารณ์ว่าคนเสพยาโชว์เป็นคนชั่วเนี่ยผิดกฎหมายคนไลฟ์สดชักชวนคนไทยไปเล่นการพนันบ่อนต่างประเทศเป็นคนชั่วผมผิดมาตรฐานมาเลยไม่มีหรอกครับผมดูข้อกฎหมายชัดเจนแล้วมาฟัดกันทนายความที่เป็นของเสียโป้ไม่ท้านะครับวันนี้ผมออกมาฟัดกันเลยฟ้องบุญถาวรดีกว่าดังกว่าตอนเนี้ยทรัพย์สินเยอะด้วยว่าความหลายสิบล้านตอนเนี้ยจะได้เงินเยอะนะถ้ายังไม่หยุดการทำแบบนี้อย่าคิดว่าตัวเองแน่สังคมมันต้องเดินได้คนที่เป็นแบบอย่างอย่างนี้จะมาท้าทายไม่ใครกลัวใครหรอกครับผมก็มีพวกตำรวจเยอะพวกผมก็เยอะสังคมเอาคนอย่างนี้แหละครับเอาเป็นทศไหมผมถามมาพักไหนเอาเสียโป้เป็นลงทศเอาไหมเกิน25ปีลงได้แล้วหยุดพฤติกรรมแบบนี้ได้แล้วนะฝากถึงพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มอย่างน้อยผมเคยอยู่พรรคเพื่อไทยผมเป็นทนายของผู้เชี่ยวชาญสสนะฮะหลายคนไม่ว่าพี่พงพันธ์พี่สงการคำวิสัยผมอยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนเหมือนกันและพี่อยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยครับตอนนี้สั่งสอนหน่อยครับอย่าให้มันเหิมเกิมนักนะพี่นะพี่หนุ่มเป็นสสหากว่าเขาเรียกพี่ได้เป็นแต่ก่อนเด็กคนนี้สังกัดอย่ามาทำให้ประชาชนมอมเมาเลยไปสอนการเล่นการพนันผ่านไลฟ์สดผมถามว่าจิตสำนึกทนายความเนี่ยจะไปว่าความฟ้องทนายคนนึงเนี่ยเพราะท่านเด็กคนเนี้ย
ไปสอนประชาชนคนไทยไปเล่นการพนันซึ่งกฎหมายไทยมันห้ามพระราชบัญญัติการพนันเนี่ย2478ก็บอกชัดเจนว่าตามมาตรา12เนี่ยห้ามโฆษณาต้องกลับมาดูใหม่ละการไลฟ์สดเนี่ยจะไลฟ์อยู่ต่างประเทศอยู่เขมรก็จริงแต่คนไทยสามารถเข้าถึงคุณได้ดูได้อยู่ที่ไหนครับเมืองไทยอย่าคิดว่ากฎหมายตีความไม่ได้นะฮะมันเข้าถึงได้หมดนะคุณไปด่าอยู่สหรัฐแต่คุณไลฟ์สดมาอย่าลืมว่าจริงๆ Facebook นี่นะครับเพจมันอยู่ไหนตั้งสังกัดอยู่ไหนฮะมันอยู่ต่างประเทศแต่คือครบเห็นคุณถ่ายทอดสดนะฮะมันเป็นการถ่ายทอดสดทั่วโลกไงฮะตั้งได้ครับเรื่องนี้จริงๆนะถ้าดูตีความกฎหมายจริงแล้วจะคิดว่ามันจะรอดนะผมฝากถึงฝ่ายกฎหมายของสตช.นะครับการถ่ายทอดสดเนี่ยถือว่าสดทุกที่แม้คุณจะไลฟ์สดอยู่เขมรผมดูอยู่เนี่ยติดกับเขมรเนี่ยนะอยู่ศรีสะเกษสดศรีสะเกษนะครับตัวคนอยู่โน่นแต่ความผิดมันก็เกิดที่ได้เหมือนกันอย่านะครับอย่าคิดเป็นยิ่งใหญ่นักพี่เดชาถ้าฟังอยู่ไม่ต้องโดนฟ้องให้มาฟ้องผมโยนขี้ไม่ให้ผมเนี่ยผมจะสู้เองผมด่ามาแล้วตอนเนี้ยไอ้เสี่ยโป้เนี่ยมันเสพยาโชว์เอาภาพถ่ายมาชั่วเร็วซ้ำคำว่าชั่วก็คือคนชั่วไงฮะคนถ้าหากว่าคนเสพยาดีมันก็จะเป็นดีกาใหม่ของประเทศไทยโอ้ดีครับคนเสพยาดีมากเอาโล่ไปเลยเอาโล่จากท่านประยุทธ์จันทร์โอชาฝากถึงท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับคนเสพยาเนี่ยเป็นคนดีใช่ไหมครับเอาคนดีเอาโล่ไปถ้าเป็นคนชั่วต้องประนามมันคนสอนคนเล่นการพนันผ่านอินเทอร์เน็ตถ้าหากเป็นคนชั่วประนามเป็นคนดีเอาโล่ไปนะท่านเดชาครับไม่ต้องเกรงพี่ผมปกป้องพี่เพราะอะไรครับเพราะพี่พูดสิ่งถูกต้องและถ้าหากเขาว่าพี่เนี่ยไปใส่ร้ายป้ายสีเขาว่ายัดยายัดเงินตำรวจเอาเทปมาสู้กันอย่าอีแอบเปิดหน้าชนกันเลยครับนะผมปกป้องทนายความทุกคนทนายความจะด่าผมหัวงอกก็ด่าผมเหมือนกันว่าไปพูดอย่างงู้นอย่างนี้ผมพูดด่าคนเล่นการพนันเนี่ยชั่วทนายด่าเงี้ยผิดเลยครับถอนใบญาตผมเหรอนะครับผมเร็วซามเหมือนเลยผมมาปามคนทำชั่วเนี่ยผมผิดเลยครับคนเสพยาโชว์เยาวชนชั่วผมพูดเนี่ยผมผิดเลยครับถอนใบญาตผมเลยครับผมถามกิจสำนึกคนเป็นกรรมการมารยาททนายความหน่อยเอาส่วนไหนคิดเอาตีนหรือเอาสมองคิดหรือเปล่ามันเกินไปนักปาล์มผมจะงดอย่างนี้พูดแล้วคุณได้พูดผ่านรายการจัดรายการรัฐสภาคุณโฆษณาไหมล่ะครับแล้วผมได้โฆษณาไหมว่าโฆษณามาจ้างทนายบุญถาวรไปว่าความนะมีไหมมันไม่มีผมไม่ได้ไปให้ใครมาสนองโฆษณามาจ้างผมพูดให้เกิดความเห็นต่างในสังคมผมด่าคนชั่วด่าคนเลวเพราะมันไปสอนคนเล่นการพนันเลวเพราะมันเสพยาเสพติดไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยไปลุ่มหลงให้เยาวชนคนไทยไปเชื่อไปแห่ไปกดไลค์มันไอ้คนไปกดไลค์นี่คือเยาวชนเนี่ยถูกมอมเมาไงครับเรื่องนี้ตำรวจต้องออกมาตรวจสอบนะผมบอกได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยผมไลฟ์สดเรื่องของหลักดินแดนการทำผิดนอกราชอาณาจักรจริงๆแล้วการถ่ายทอดสดเนี่ยมันสดไปทั่วโลกนะผมด่าวันนี้ถ้าผมด่าท่านประยุทธ์มันก็ไปทั่วโลกเนี่ยไปทั่วโลกนะครับคนฟังผมเนี่ยเยอรมันรอฟังผมอยู่เนี่ยเขาก็ได้ยินฟังผมสวีเดนเขาก็ฟังผมเห็นไหมฮะเอาง่ายสรุปนะครับวันนี้ฝากถึงเสียโป้ไม่ต้องไปฟ้องพิเดชาหรอกเดี๋ยวแกโดดน้ำเจ้าพญาตายมาฟ้องบุญถาวรผมบอกว่าการที่เสียโป้ฟังนะครับก่อนจะจบการไลฟ์สดการที่เสียโป้นะครับไปเสพยาเสพติดอยู่เขมรแล้วมารับสารภาพกับผู้สื่อข่าวกับคนถามและไปตรวจฉี่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์เนี่ยคุณยอมรับว่าคุณเสพยาคุณคือคนชั่วนะครับและประเด็นที่คุณเป็นคนไลฟ์สดสอน
ให้คุณเล่นการพนันแลกแกะแถมนะฮะผ่านอินเทอร์เน็ตคุณเร็ว3ฟ้องผมเพราะอะไรครับหากศาลมองว่าบุญถาวรทนายความเนี่ยไปใส่ความเขาผมก็ไม่รู้ครับความรู้สึกผมจิตสำนึกของความเป็นคนพ่อแม่ผมสอนมาตั้งแต่เกิดกลัวเป็นทนายได้เขาก็บอกว่าคนเสพยาเสพติดเนี่ยเป็นคนชั่วคนเลวผมก็ต้องด่ามันครับหรือท่านที่ผมเอาโล่ไปให้เลยครับท่านภาคสาครับเออผมก็งงนะสังคมไทยมันไปลำบากแล้วตอนนี้นะฮะอย่าไปเสียเวลาเลยฟ้องอาจารย์เดชามันยากฟ้องบุญถาวรเนี่ยทุกได้เลียกันชอบแบบไหนก็ได้แต่ผมไม่ท้าชกท้าต่อยนะครับเพราะว่าผมเป็นทนายความนะฮะก็เอาปัญญาสติปัญญาที่จะพัฒนาประเทศไทยมาพัฒนากันนะครับสรุปครับผมมั่นใจว่าการที่นายเดชาเนี่ยไปด่าคนที่เสพยาไปด่าคนที่ไร้สดไม่ผิดกฎหมายแล้วครับเพราะอะไรครับมันเป็นจิตสำนึกจิตสำนึกของความเป็นคนไทยที่ปามคนชั่วนะอย่าให้คนชั่วลอยนวล นะครับฟ้องผมนะครับวันนี้มันจะได้ชัดเจนมาเลยนะมันจะได้สร้างฎีกาใหม่ถ้าหากว่าผมด่าคนที่เสพยาแล้วว่าชั่วเนี่ยผมต้องติดคุกผมก็ยอมนะครับจะบอกภรรยาผมว่าเลี้ยงลูกรอแล้วบอกไอ้บอยเนี่ยบอยมาเลี้ยงลูกให้กูด้วยนะนะทนายประธานบอยแล้วจะบอกพี่เดชาอย่าเพิ่งมาโดดน้ำตายนะครับถ้าผมโดนติดคุกเพราะว่าไปด่าคนเสพยาไปด่าคนไร้สดชักชวนคนเล่นการพนันเนี่ยติดคุกเพราะประเด็นเนี้ยนะครับฝากลูกฝากเมียผมด้วยเดี๋ยวไม่ใช่เป็นหรอกครับผมบอกว่าผมไม่ติดคุกแน่นอนนะครับผมใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญพิฆาตประจานคนชั่วนะครับครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับมาในมาสไตล์2สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจชิเทอร์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร user นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @V6 News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไป @จะมีค่ะ